ข้อ6ครับการแทรกชิ้นส่วน DNA เข้าไปในพลาสมิดมีความคล้ายคลึงกับการเกิดการกลายพันธุ์แบบใดก็ไก่ base pair substitution ขอไข่ insertion ขอควาย deletion งองู translocation อ่ะสมมุติเราแทรกชิ้นส่วน DNA เข้าไปในพลาสมิดรูทพลาสมิดเดิมเป็นอย่างเงี้ยอ่ะเป็นนี้เสร็จปุ๊บพอเราแทรก DNA เข้าไปก็จะประมาณนี้ถูกไหมครับโดนเอนไซม์ตัดเฉพาะตัดไปก่อนถูกไหมกลายเป็นวงเปิดอย่างนี้นะเป็นสายตรงพูดง่ายๆแล้วเราแทรกชิ้นส่วนที่เราต้องการแทรกเข้าไปปุ๊บนี่ชิ้นส่วนที่เราต้องการแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ใช้ไลเกตเชื่อมให้เรียบร้อยซะแปลว่านะครับแปลว่าอยู่ดีตรงเนี้ยเพิ่มเข้ามาถูกไหมเพิ่มเข้ามาถ้าเพิ่มเข้ามาจำนวนคู่เบสก็เพิ่มขึ้นถูกไหมนั้นในการเพิ่มเข้ามาคืออะไรครับคือ insertion นะครับตอบข้อขอใครก็ไก่ base pair substitution เนี่ยไม่ใช่แน่ๆถูกไหมเพราะถ้า base pair substitution คือการแทนที่คู่ base อันนี้จำนวน base ต้องเท่าเดิมนะครับยังไม่ลืมกัน no mutation เรียนไปบทที่แล้วอันนี้จำนวน base ต้องเท่าเดิมแต่นี้จำนวน base เพิ่มขึ้นถูกไหมเพราะเราใส่ตรงนี้เข้ามานั้นไม่ใช่ข้อควายนี้ก็ไม่ใช่เพราะข้อควาย deletion คือการที่จำนวน base ต้องลดลงนะครับส่วนงูทรานโลเคชันคืออะไรทรานโลเคชันอันนี้เป็นการกลายพันธุ์ระดับโครโมโซมนะครับก็คือว่าสมมุติตอนแรกเนี่ยDNA เป็นแท่งแบบนี้สมมุติวัดง่ายๆประมาณนี้แล้วกันเนาะมี A B C D E ยีน5ตัวนี้แล้วสมมุติมีอีกแท่งนึงนะอีกแท่งนึงคนละแท่งกันมียีน FG แล้วก็ H translocation เนี่ยครับก็คือการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมโซมกันนะครับหรือว่าเกิดการย้ายตำแหน่งชิ้นส่วนโครโมโซมคือยังไงครับคือยังไงคืออยู่ดีๆเนี่ย translocation ก็คือประมาณว่าอยู่ดียีน E ตรงนี้อาจจะตัดหายไปเลยนะหายไปแล้วไปแปะไว้อีกโครโมโซมหนึ่งแทนอย่างนี้นะครับอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าทรานโลเคชันคือย้ายตำแหน่งครับหรืออาจจะเกิดการสลับกันก็ได้เช่นตรงนี้อาจจะเป็น D กับ E แทนนะครับแล้วตรงเนี้ย H มาโผล่ตรงนี้แทนอย่างนี้ก็ได้นี่ก็คือเป็นทรานโลเคชันเช่นกันนะครับแต่นี้ก็ไม่ใช่ถูกไหมอันนี้คือเพิ่มเข้ามาเฉยๆนะครับมันไม่ได้เกิดการสลับอะไรอย่างนั้นนะครับเพิ่มเข้ามาก็เลยถือว่าเป็น insertion นั่นเองนะครับดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม